นี่เป็นไก่ไข่ที่ทางร้านเขาเลี้ยงไว้นะครับมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแปลงผักออร์แกนิกสวยดีครับแล้วก็อันนี้เป็นซุปเคลนะครับส่วนหมี่ชมพู่สดนั้นแนะนำเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเราจะหอมเส้นหมี่จะหอมกระทะหอมกระทะนะว่าแฟนผมก็จะทำแบบว่าให้เลือกกระทะนิดนึงนะฮะสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ร้านตาวีฟาร์มเขาใหญ่ซึ่งเป็นร้านที่เราชอบมากร้านหนึ่งอาหารอร่อยบรรยากาศดีนี่เป็นทางเข้าของตาวีฟาร์มเขาใหญ่ในเส้นทางแล้วรู้สึกเปลี่ยวๆป่าๆเฮ้ยคุณหลงทางหรือเปล่าแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับทางที่จะเข้าไปร้านจะเข้าได้ 2-3 ทางและแต่ละทางก็จะมีบางช่วงนะครับที่มันจะดูเป็นป่าๆหน่อยแต่ว่าให้เปิด Google Map แล้วขับตามคิดว่ายังไงไม่มีหลงแน่นอนครับถึงแล้วครับตาวีฟาร์มเขาใหญ่เข้าไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันครับตัวร้านจะเป็นสไตล์บ้านไม้ชั้นเดียวเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับที่นั่งบางส่วนร้านขายของฝากและบาร์เครื่องดื่มถัดเข้ามาก็จะเป็นอาคารสีขาวสไตล์โมเดิร์นที่อยู่ติดกับบ้านไม้อีกหลังหนึ่งอย่างลงตัวด้านในสุดของร้านจะมีศาลาขนาดใหญ่ที่บรรยากาศดีมากอ
และยังมีร้านกาแฟเล็กๆไว้สำหรับบริการลูกค้าอีกจุดหนึ่งด้วยครับถ้าเพื่อนๆจะไปทานอาหารทางร้านรบกวนให้จองโต๊ะไปก่อนเพราะว่าลูกค้าของร้านค่อนข้างเยอะบางช่วงเวลาที่นั่งจะเต็มถ้าจองไปก่อนจะทำให้ไม่ต้องรอคิวนานเมนูทำได้น่าสนใจมากนอกจากมีรายการอาหารแล้วยังมีเรื่องราวให้อ่านเพลินๆด้วยครับเปิดหน้าตาของเมนูบางส่วนนะครับเพราะว่าเขามีเยอะมากจริงๆนะครับเอ็นเจอร์แฮร์เพสโต้อาหารฝรั่งไทยมีหมดครับผมจะมีของทางเล่นนะครับให้มาทุกโต๊ะเลยครับเป็นกล้วยฉาบให้ระหว่างรออาหารนะครับอันนี้นะผมแนะนำก่อนซีซ่าสลัดตรงนี้ผักแบบใหม่ทุกเช้านะครับก็เดี๋ยวพี่ลองทานผักลงดินดูมันจะมีเท็กเจอร์เวลาเคี้ยวจะมีเนื้อไม่ขมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นซุปเคลนะครับส่วนหมี่ชมพู่สดนั้นแนะนำเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเราจะหอมเส้นหมี่จะหอมกระทะหอมทานนะว่าแฟนผมก็จะทำแบบว่าให้เรื่องกระทะนิดนึงนะฮะแล้วก็จอยกับอาหารจอยกับอาหารขอบคุณมากครับเราสั่งเคลซุปข้นแบบซีซ่าสลัดมีชะอมกุ้งคาเปลินี่ฟิตแอนด์ชิปและแบนเจอร์แอนด์แมทอาหารทำมาอร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะหมี่ชะอมกุ้งรสชาติลงตัวมากนี่เป็นไก่ไข่ที่ทางร้านเขาเลี้ยงไว้นะครับมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแปลงผักออร์แกนิกสวยดีครับร้านเขาจะทำสวนผักด้วยแล้วก็เอาวัตถุดิบพวกนี้แหละครับไปทำให้ลูกค้าได้ทานกันร้านนี้เหมาะมากสำหรับคนรักสุขภาพหรือใครที่อยากหาร้านนั่งชิลๆกลางธรรมชาติสวยๆมาเที่ยวเขาใหญ่ลองแวะดูนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย